เทศนาถึงเรื่องคุณพระรัตนตรัยให้ฟังอยากเข้าใจว่าของตื่นน่าเป็นของลึกอยู่ในตัวถ้าผู้ฟังเป็นตั้งต้นไปได้กล่าวไปไหวที่ตั้งนาโมรู้สึกทางคิดเอาต้นไปแล้วนี่ของตื่นตื่นหรอกแต่หาว่าใจมันนัดแน่นมั่นคงแล้วลึกซึ้งสุขุมมากทีเดียว ที่จะถึงพระรัตนตรัยต้องเริ่มกราบไปก่อนไม่ใช่เพราะว่าพุทธังถึงพุทธังสามจบพุทธังหกจบพุทธังเก้าจบนี่ว่าถึงเทนะสามถึงเทนะหกถึงเทนะเก้ามั่นคงราคานี่โดยเข้าใจว่ายังของตื้นอยากจะฟังธรรมที่ขึ้นสูงละเอียดลึกซึ้งที่ผมมากใจเราไม่ถึงธรรมนี้ไม่มีหยาบไม่มีละเอียดหรอกเหมือนกับขนมช้างนั่นแหละขนมก็ทำด้วยช้างนั่นแหละแต่หักขาแล้วกินแล้วก็ขนมของเก่าทั้งงวงทั้งงาแล้วกินในขนมของเก่ากินไส้กินส่วนกินตัวแล้วก็ขนมของเก่าทานทั้งหลายก็เหมือนกันนั่นแหละมันอันเดียวกัน คนใส่ใจจะทำมันสูงของมันตื่นเลยไม่อยากฟังธรรมะที่สูงนั้นอยู่ตรงไหนมันตื่นมันอยู่ตรงไหนมันไม่มีใครวัดได้เมื่อจะอธิบายให้ฟังการกราบเบื้องต้นกราบที่หนึ่งถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงคุณของพระองค์และระลึกถึงพระคุณในเลือดรัตนี่พระคุณเมตตาคุณกรุณาคุณมีสติคุณก็แล้วแต่เมตตาคุณก็ดีปัญญาคุณวิสุทธิคุณก็ดีสามอย่างนี้เนี่ยไม่ทราบว่าอะไรเป็นต้นเป็นปลายมันนั่งอยู่ในพระทัยพระองค์ทุกดวงทุกดวงนับทั้งสามประการจะเอาอะไรเป็นต้นก็ได้ทางกลางที่สุดอะไรได้หมด ถ้ากราบถึงคุณพระพุทธเจ้าระลึกอภิคุณกว้างขวางเป็นพิสดารอิติปิโสสิปฏิปันให้อิติปิโสพระวาทั้งตมาทั้งโทเป็นต้นเราระลึกถึงคุณโดยลำดับเพื่อหาว่าเราตั้งจิตจดจ้องเฉพาะคุณพระพุทธเจ้าแล้วระลึกอภิคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เราทำเป็นวิปริเศษอย่างนี้เอาโลกเป็นอารมณ์โลกนั้นเป็นรูปเทียมพระพุทธเจ้าท่านก็ดีเศษอย่างนี้อย่างนี้รูปร่างลักษณะอย่างนี้อย่างนี้เรากราบลงไปถึงแล้วซึ่งพระพุทธเจ้าจิตใจและใจระเบิดปานท้องใสจิตใจเรารวมเป็นสมาธิภาวนาจิตใจของเราเป็นเอกสตาจิตนิ่งเงียบเอามาเดียวมันก็ถึงพระพุทธเจ้าเท่านั้นสิถึงพระธรรมเหมือนกันพระธรรมคำสอนที่พระองค์สอนพวกเราให้รู้จักดีให้รู้จักชั่วละบาปทั้งคำเพ่นเป็นนึกถึงคุณพระธรรม
เมื่อจิตตั้งมั่นเมื่อลมเดียวไม่คิดนึกสงสัยขึ้นมาหน้าหลังเพราะตั้งอยู่ในอารมณ์เดียวนี่ก็ถึงคนที่ทำถ้าทำนั้นเป็นของสูงสุดแนะนำท่านสอนตักเตือนเราให้ได้ละพวกชั่วทำดีไม่ชั่วทำดีถ้าไม่ใช่จะทำตักเตือนท่านสอนแล้วก็น่าเชื่อทำดีไม่ได้เราเป็นผู้เป็นคนเอาป่านี้แล้วก็ทำตามสอนจึงไม่เป็นคนพระพุทธเจ้าก็เคารพธรรมสัทธังโมคะลุกาตะโพธรรมเป็นของสูงสุดพระพุทธเจ้าก็เคารพธรรมเหมือนกันพุทธเจ้าพิจารณาดูแล้วอ่ะคนในโลกนั้นคนเราเกิดมาในโลกถ้ามันมีความเคารพไม่มีที่เคารพนับถือไม่สบายอยู่มาเป็นสุขพระองค์พิจารณาเห็นอย่างนี้พิจารณาอะไรแต่พบเคารพใครเนาะเคารพพระอินทร์พระองค์เคารพไหนก่อนพระองค์สูงกว่านั้นคิดถึงจะทำนั่นพระองค์จะเป็นพระพุทธเจ้าถ้าทำมาเนี่ยถึงสุดก็จึงได้เข้าไปทำ เราเข้าแล้วไปทำคำสอนนั้นที่เมื่อนำคำสอนแล้วนั้นให้ดีให้ดีให้ดีเป็นผู้เป็นคนมาได้ก็โดยถ้าทำได้แค่ถ้าทำยังพามาสอนกระทั่งถึงผู้ภาวนาจิตใจเมื่อแน่เป็นอิสระตาจิตอิสระตาลมแล้วผ้าสอนเป็นผ้าในนิสสังอะไรเป็นเสียงสอนขึ้นมาแล้วนี่สอนให้เรารู้จักดีจักเชื่อจักผิดจักถูกศาสนาพระเจ้าเขาสอนพระเจ้ามาสอนศาสนาพระโคดมเราพระเจ้านิพพานแล้วสาวกทั้งหลายท่านก็นิพพานแล้วถึงแม้เป็นรูปพระสาวกก็ดีรูปพระเจ้าผู้ที่เก่ามาสอนก็ดีอันนั้นเป็นแต่นิมิตเป็นภาพนิมิตถ้าจริงเอาธรรมะนะที่คำสอนของท่านมาสอนเราเนี่ยเป็นของประเสริฐสูงสุดเป็นของจริงของจังนั่นเรียกว่าพระธรรมมาสอนเมื่อไปถือพระพุทธเจ้ามาสอนเป็นภาพพระพุทธเจ้าก็จะไปถือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าถนัดคนนั้นเห็นธรรมคนนั้นเห็นเราก็เลยเป็นภาพพระพุทธเจ้ามาที่เจอนี่แหละถ้าที่จริงพระองค์นิพพานแล้วพระสาวกก็นิพพานแล้วไม่ห่วงอะไรตัวของเราอยู่นี้เราเนี่ยดีมีประกอบด้วยกิเลสอาภิธรรมโลภะอยู่ในโลกอันนี้พระธรรมเนี่ยยินดีเมตตาเข้ามาสอนผู้ที่ถึงธรรมแล้วยังเข้ามาสอนผู้ไม่ถึงธรรมก็ไม่มาสอนพระธรรมเป็นของสูงอย่างนี้พระสงฆ์สาวกทำปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติเกินไปเพื่อคนจากทุกข์ความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นแหละเป็นเหตุนำให้ท่านถึงซึ่งธรรมะพระสงฆ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงเนี่ยมาสอนพวกเราถ้าไม่ใช่พระสงฆ์ไม่ได้มาสอนก็ไม่มีใครสอนไม่มีใครสืบศาสนาสืบศาสนามาทั้งทุกวันอย่างนี้แล้ว 2,000 กว่าปีก็เรื่องแล้วแต่พระสงฆ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติคง
ปฏิบัติเพื่อคนจากทุกนั่นแหละมาสอนพวกเราเมื่อครั้งเราคิดถึงคุณของท่านเราตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็สอนคนอื่นต่อไปอีกก็เป็นเรื่องสืบต่อพุทธศาสนาไปยืนนานพระพุทธธรรมพระสงฆ์ทั้งสามอย่างนี้เป็นของเกี่ยวเนื่องกันพระพุทธเจ้าถ้ามีพระธรรมมาสอนก็จะเป็นพระพุทธเจ้าได้พระสงฆ์สาวกท่านท่านเองปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างพระพุทธเจ้าปฏิบัติถูกต้องก็ไม่เป็นพระสงฆ์สาวกได้ปฏิบัติก็คือปฏิบัติธรรมธรรมยังไงของกลางและสูงกว่าพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ได้แยกกันออกที่แยกออกไปนะเป็นส่วนหนึ่งต่างหากเป็นสมุดบัญญัติต่างหากพระพุทธเจ้าก็รู้พระธรรมนั่นแหละยังเป็นพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ก็เห็นพระธรรมนั่นแหละจึงเป็นพระพุทธเจ้าเป็นอันเดียวกันถ้าพูดเป็นส่วนเป็นส่วนก็แยกกันออกเป็นสามท่านเรียกว่าพุทธธรรมพระสงฆ์คราวนี้เรากราบกราบครั้งหนึ่งเราลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นส่วนไว้ก่อนเมื่อเป็นส่วนไว้ก่อนกราบสองครั้งที่สองเราถึงคุณพระธรรมครั้งที่สามเราลึกถึงคุณพระสงฆ์สามอย่างก็นั่นคงกายของเราเพราะวาจาเราเป็นสิ่งที่สอแสดงให้เห็นให้คนอื่นเห็นได้ถ้าเรามั่นคงเรากล้าใจก็คือสถานประสงค์มั่นคงดีแต่คนโดยส่วนมากกราบลงหัวกราบลงแล้วมือลงถึงพื้นแล้วหัวก็กลางแล้วถ้าตามองไปโน่นก็อื่นนักเล็กก็เลือกแต่นั้นบางทีปากพูดอยู่กราบพระพุทธธรรมพระสงฆ์ปากพูดทำไม่ยึดไม่ยอมมันจะถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์ได้ยังไงเลยตายเรื่องของเล่นเขาพูดจะทำและสงและกายมันเคลื่อนเล่นไป ไม่ใช่เอามาเล่นเขาพูดจะทำและสงแล้วถือไม่ใช่ถือเล่นถือเอากันจริงจริงจังให้เขาต้องจิตถึงใจจนให้เห็นคุณค่าประโยชน์ถือให้เห็นคุณค่าประโยชน์ของการถือนั้นจึงจะเป็นประโยชน์แก่ตัวของเราศาสนาอิสลามเขาไหว้วันหนึ่งตั้งสามครั้งสี่ครั้งเขาไหว้พระเจ้าให้พระเจ้าช่วยเหลือทำอะไรให้พระเจ้าช่วยเหลือหมดทำดีก็พระเจ้าช่วยเหลือทำชั่วก็พระเจ้าช่วยเหลือเขาว่าเอาพระเจ้าเป็นที่พึ่งแต่เขาทำดีเขาทำดีมากเท่าไรพระเจ้าก็เชื่อมากเท่านั้นที่จริงในตัวเราเนี่ยทำเขาพูดเฉยๆเขาพูดนอกพระเจ้ามาเชื่อมันเราทำดีด้วยตนเองนั่นมันจะไม่ดีเสียหรือทำดีพระเจ้าก็มาเชื่อทำเชื่อพระเจ้าก็มาเชื่อมันเราทำด้วยตนเองมันดีขนาดนั้นครับครับศาสนาพระเจ้าว่าเราทำดีได้ดีทั้งเชื่อได้เชื่อมันเลยขี้เกียจทำทั้งพระเจ้าได้เชื่อนี่แหละถือศาสนาไม่ถึงแก่นถือศาสนาไม่ได้คุณประโยชน์ถือศาสนานอกจากไม่ได้คุณประโยชน์กลับให้โทษไปซะอีก
ถือศาสนาเอาเป็นเครื่องอ้างให้ได้หมดก็เป็นศาสนาทั้งหมด เรามาบวชมาเรียนมาอยู่ในศาสนาเราศาสนาเป็นที่พึ่งอย่างที่ว่ามาแล้วเพิ่งเข้าถึงจิตถึงใจจริงๆจิตจะแน่แน่ถึงธรรมะจริงจริงจังนี่จะเป็นคุณประโยชน์ถ้าหากว่าไม่เอาจริงเอาจังสักแต่ว่าคนสมัยนี้เขาเรียกคนบวชมาเอาเปลือกเขาเอาเปลือกชาวบ้านเนี่ยคนนี้นั่นเอาเปลือกชาวบ้านมันก็สมจริงความเขาอะชาวบ้านชาวเมืองเขามีอะไรเขามีทำทานเขามีอะไรเขาหามาทำบุญทำทานเมื่อวันเงินเมื่อท้องแล้วเข้าของสิ่งใดทั้งปวงหมดแต่ว่าถ้าชาวประสงค์เป็นคนสะสมคนเดือดในศาสนาทั้งขาวทั้งปีเป็นสะสมออกผู้เดือดเจอผู้สละผู้เดือดเลยกลายเป็นคนสะสมเขางานสละเราเป็นคนสะสมยิ่งง่ายกว่าชาวบ้านอีก จึงมาเป็นภัยเป็นโทษเป็นภัยแก่พุทธศาสนาคนสนิทนั้นเรียกว่าทำดีไม่ขึ้นเพราะไม่มีการทำดีเมื่อทำดีทำดีแต่เป็นประเภทของเราเป็นประเภทพระเจ้าพระสงฆ์สามเณรไม่เคยแต่ไม่ทำดีเรื่องนี้ทำดีไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นแหละเรื่องต้นการไหว้คือถึงพระรัตนตรัยต้องค่อยไหว้ให้ถูกต้องให้ทราบซึ่งเขาถึงใจจริงๆพระคุณทั้งหลายมาตั้งอยู่กับใจให้ตนไม่ได้แง่แก่ออกไปจากใจพระคุณทั้งหลายมาตั้งอยู่กับใจแน่แน่อยู่มันคิดเพื่อนสื่อไปทั้งอื่นนั่นไม่ใช่คุณพระธรรมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คุณพระพุทธเจ้าคุณพระสุพระธรรมพระสงฆ์ให้แน่วแน่อยู่ในที่นั้นมันสื่อที่ใช้สาระประโยชน์ไม่ได้นั้นต้องไว้ในใจของตนแต่เอาของภายนอกมาไว้ในใจทั้งหลายเอาพุทธธรรมพระสงฆ์ไว้ในใจเพื่อจะเอาการงานพึ่งไว้ในใจถ้าทุระหน้าที่ของชาวบ้านไว้ในใจคิดถึงบ้านถึงเมืองคิดถึงเรื่องภายนอกไว้ในใจเอาเราเนี่ยเป็นสรณะทั้งหลายเอาพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะแล้วก็เอาของนอกเป็นสรณะเอาเป็นที่พึ่งนั่นเรื่องทิศความหมายและความประสงค์เรื่องนั้นในศาสนาซึ่งเป็นคนตั้งมันเป็นขั้วตัวอย่างของชาวบ้านเราตั้งมันอยู่ในพระธรรมพระสงฆ์เหล่านี้เป็นพระนาที่ซึ่งเป็นตัวอย่างของเขาถ้าชาวบ้านคารวะสามารถจะทำได้อย่างนั้นก็เป็นของดีเลิศประเสริฐกว่าพระเจ้าพระสงฆ์พระอีกคารวะมีการยุ่งยากลำบากหลายอย่างมีภาระหลายอย่างเมื่อพ้นจากภาระนั้นไม่อยากพ้นจากภาระนั้นตั้งใจถือพุทธธรรมพระธรรมพระสงฆ์ตั้งใจเขานับถือจริงๆจังก็เลยถึงคุณพระรัตนตรัยในตัวเราดีกว่าพระเจ้าพระสงฆ์สื่อสามเณรทั้งหมดเพราะนั้นท่านต้องพูดว่า
เรียกสงสารกไม่ใช่นิ้วแต่พระนี่นะสกุบาสิกาก็มีเหมือนกันเอาละปัญหาเรื่องนี้จิตตังอธิตังตังสิกังเนวะสมุทัตติสัจเจเสโรนเตสังคัปปาจันโทสนารโสยทานิโสติรโสยทาสัพพิติโยวัจันตุสัพพะโลโคยนาสัตโตมาเตวะตันตระโยสัพพิติทานิโคภวะอาภิวาทนาสีลิสานิสังทาริจาวิโนจตารโอธนาทันติอายุอโนสุขังสัมทั้งใจทั้งความสงบจะสงบโดยวิธีใดก็เอาคือสงบโดยวิธีพุทโธบริกรรมพุทโธก็เอาหรืออนาปานสติก็เอาหรือแม้แต่โอมะอัสสาหมายอย่างเขาเรียกว่าโอมะพิจารณาโอมะมันก็ลงเหมือนกันนี่เรียกว่าภาวนากรรมฐานถ้าหาก็ไม่ลงแล้วทั้งหมดมันก็ไม่ลงเหมือนกันจะภาวนาอะไรก็เอาเถอะตัวสมัยครั้งก่อนทางพุทธกาลถ้าไปภาวนาอยู่ริมสระน้ำเห็นนกยางกินปลาเป็นอารมณ์ก็เลยสงบลงไปได้คิดโดยที่ไอ้นกยางกินปลาสงบได้ไงหรือสนานก็เลยยังไงก็ได้สงบนางกระจายจาระนางกระตาจาระเอาแสงเทียนเป็นอารมณ์พิจารณาแสงเทียนมันรับอารับตั้งเป็นอะไรมันย้อนรับรับลงมามันก็คงแนวลงไปอีกมันย้อนรับรับครับลงมามันก็ดับมันได้ไม่ดับมันก็คงไปอีกมันอยู่อย่างนั้นถ้าแสงเทียนมาเป็นอารมณ์ท่านก็ลงกรรมฐานได้มันคิดเลยสิมันแสงเทียนมันมีอะไรเป็นเส้นอยู่เงียบขายของท่านต่างหากมันย้อนยับมาใต้ใต้ยับมันดับมันจะดับไปมาเรียกว่ามันจะดับมันก็คงแน่วมันไปอีกเรียกว่ามันเกิดมันก็เกิดดับก็ดับนั่นเองเงียบขายของท่านจะเป็นยังไงก็ไม่ทราบแต่เราพิจารณาว่าเงียบขายหนึ่งของท่านแค่นี้พิจารณาถ้ามีเงียบขายภายในได้มันไม่ลงเด็ดขาดมาภาวนาโดยเสียงสักตัวพอแล้วมือแล้ววันพอแล้วการเวลาซะมันมีเงียบขายพิจารณาให้มันลงได้ก็ใช่ได้ที่นึงเห็นนั่นจริงวะเอาเถอะจะเอาแล้วก็เอาเถอะถ้าลงได้เราจะใช้ได้ทั้งนั้นการที่จะถึงธรรมะมันต้องถึงความสงบซะก่อนความสงบเป็นต้นเหตุของธรรมะถ้าได้ธรรมะหรือถ้าไม่ได้ความสงบธรรมะจะไม่เกิดยุ่งอย่างนี้ส่งนั่นส่งนี้มันได้แต่เพียงแค่ส่งอันนี้ไม่ใช่ธรรมะธรรมะคำสั่งพระเจ้าเป็นความสงบธรรมะของพระเจ้าเป็นสันติเข้าถึงความสงบโอ้ตั้งใจกันทันตั้งจิตกำหนดพิจารณาอารมณ์ต่างที่อธิบายต่างแล้วเช่นอานาปานสติหรือมรณาสติมรณาสตินี่เป็นที่ตั้งของกรรมฐานอย่างดีที่สุดทั้งนั้นถ้ามันลงในอนาคตแล้วมันก็หมดเรื่อง ทุกข์ต่างมันจะมีอะไรเหลือมันในของเรามันตายแล้วหมดเรื่องของเราแล้วมีคิดนึกอะไรอาวันถึงนั้นถึงนี้มันก็ไม่ได้
ในวันนี้ก็ไม่เสร็จทั้งเราตัวเราจะต้องล่าซึ่งได้เป็นธรรมดาซึ่งมรณาเลยเป็นของสำคัญหนุนถึงที่สุดถ้าจิตวางอย่างนั้นแล้วอย่างของภายนอกมันมรณาเลยมันวางหมดมันเหลือแต่จิตอันเดียวนั่นก็เป็นสมาธิเป็นอย่างนี้มันไม่วางมันจะละไอ้มันจะยึดจะถืออะไรมันไม่เป็นของเราทั้งหมดเราเห็นดีดีอยู่เห็นแต่ชัดอยู่ไม่ได้มีเงินมีทองเข้าของสมบัติอะไรฐานถึงว่ามีลูกหลานในบ้านในเรือนแต่บ้านในเรือนก็ต่างกันเราจะต้องทิ้งเขาถึงเราก็ทิ้งเขาไปแล้วเขาจะอะไรไปเราก็ไม่ได้เหมือนกันมันก็ต้องตายเหมือนกันตายแล้วก็ทิ้งเขาเหมือนกันเขาก็ทิ้งเราเหมือนกันอันนี้เป็นพื้นที่สุดของกรรมฐาน ถ้าหากว่าไปกังวลเกี่ยวกับอะไรก็เอาเถอะเพราะว่านานไปหรอกอะไรนี่อะไรทั้งหมดกรรมฐานอะไรทั้งหมดก็เกี่ยวข้องกับความเนี่ยไม่เป็นหรอกข้อนาข้อนาจิตต้องการให้ลดละลิบทิ้งสิ่งทั้งตัวหมดอารมณ์ตัวหมดให้มันน้อยลงไปขอลงไปให้มันยังเหลืออันเดียวเราเรียนมามากมายศึกษาฟังมามากจะมากก็เพื่อให้มันขัดเกลาให้มันให้มันลงอันเดียวนั่นเองมันลงอันหนึ่งอันเดียวแล้วให้รักษานั้นให้ไว้ให้ได้มันจะเสื่อมออกจากกันละเสื่อมมาทั้งหมดมันจะออกจากอันจากอันเดียวนั่นเองมาไปมัวเมาไปคิดนึกสงสัยนั่นอันนี้อะไรต่างมันจะเป็นกรรมฐานอันนี้จะถูกอันนี้จะคิดอันนั้นจะชอบตอนนี้แสงเงาอันนี้ไม่ชอบอะไรต่างๆที่เรื่องใหญ่โตขอให้เรียนขอให้สอนกรรมฐานให้น้อยบางคนมาให้ถือกับจริตของฉันหน่อยให้ถือจริตต้องครบหน่อยอะไรต่างๆนี่มันเบื่อกันไหนอะไรมันจะถูกคำถามในละไม่ถูกทั้งนั้นไม่ทิ้งไม่ถอนไม่ถูกทั้งนั้นมันมากพอแล้วตัวเราคนคิดคนนึกคนสงสัยมันมากมาเรื่อยไปจนขนาดนั้นจึงว่ามันของเรานั้นมันเพิ่มพอปกปิดทุกวิธีทางของที่จะละของที่ส่วนทิ้งสิ่งนั้นเราหามาเราทิ้งเวลานี้ไว้เพื่อจากพระในเวลานี้ถอนเวลานี้จากพระในเวลาจากพระในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงวัตถุให้จากพระคือสละนั่นเองพระองค์ไม่เชื่อจะหนาวจากโคตรมีสกอมุติยานาโยจากพระสละคืนของเก่าคือจิตใจมันจะยังไงมันกังวลเกี่ยวกับความรู้สึกเอาคืนเลยซะคืนมหาลัยซะคืนมหาของเก่าซะเราเป็นตัวของเราเราจากโสปฏิสโกมุตติอนาโยมันพ้นไม่ได้พ้นแล้วจะไม่มีอะไรอารมณ์เอามานาเทติจะเป็นตัวอย่างเราจะพิจารณาแล้วก็พิจารณาเถอะเราพิจารณาเอานาปาเทติเป็นตัวอย่างในที่นี้พิจารณานาปาเทติวันนี้พิจารณานาปาเทติน่ะเอาเป็นอารมณ์มันมาตาสติจะไปเอาแต่หักมันถึงนี้แล้วมันก็เป็นสมาธิแล้วนะมันพนาท่าน